นับสนุนโดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Green Life ชีวิตรักโลกครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปดูการเปลี่ยนแปลงของโลกของธรรมชาติว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการเซฟโลกเซฟสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพวกเราครับวันนี้ครับคุยกันเรื่องของการเซฟสิ่งแวดล้อมเซฟธรรมชาติเลยเพื่อเงินในกระเป๋าของเราด้วยท่านผู้ชมสังเกตไหมครับในช่วงที่ผ่านมาราคากาแฟนะครับที่เป็นแก้วๆที่เราซื้อเนี่ยหลายร้านเขามีการปรับราคากันครับ5บาท10บาทก็แล้วแต่ร้านนะครับยุคที่ผ่านมาต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ราคากาแฟก็แพงราคาโกโก้ก็ขึ้นสูงด้วยถามว่าทำไมครับเพราะวัตถุดิบมันหายากอันเนื่องมาจากสภาพอากาศมันแปรปรวนทำไมสภาพอากาศแปรปรวนก็เป็นเรื่องของภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปจากน้ำมือมนุษย์นี่แหละครับนั่นก็หมายความว่าตอนนี้ราคาเครื่องดื่มที่แพงขึ้นเกิดจากน้ำมือของเราที่ไปกระทบกับธรรมชาติกระทบกับสิ่งแวดล้อมเดี๋ยววันนี้จะพามาดูครับว่าราคาโกโก้ก็ตามราคากาแฟก็ตามที่เขาปรับขึ้นเนี่ยเพราะเหตุอะไรทำไมราคาพุ่งกันไปขนาดนี้ครับท่านผู้ชมครับมีข้อมูลจากศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะครับบอกว่าสาเหตุที่ทำให้ราคากาแฟสูงขึ้นแบบนี้เนื่องจากวิกฤตสภาพอากาศแปรปรวนอย่างหนักครับตั้งแต่ช่วงปลายปี64มาจนถึงตอนนี้เลยก็ทำให้แหล่งปลูกกาแฟเบอร์ต้นๆของโลกไม่ว่าจะเป็นบราซิลหรือว่าเวียดนามคือ2ประเทศนี้ครองสัดส่วนการผลิตกว่า 56% ของปริมาณผลผลิตกาแฟทั้งโลกเขาก็เลยผลิตพวกเมล็ดกาแฟได้ลดลงครับท่านผู้ชมครับต้นไม้ที่ท่านผู้ชมเห็นในรายการผมข้างหลังเนี่ยนะครับก็เป็นต้นกาแฟหลายท่านอาจจะเคยเห็นและในหลากหลายช่องทางนะครับแล้วเราจะมาดูกันครับว่ากาแฟพวกนี้เนี่ยที่ปลูกกันก็จะมีประเทศที่ผลิตแล้วส่งออกหลักๆนะครับก็มีอยู่ไม่กี่ประเทศอาจจะเป็นบราซิลกับเวียดนามเดี๋ยวจะพามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นในประเทศเหล่านั้นทำให้ผลผลิตเขาลดลงแล้วราคากาแฟในตลาดโลกก็เลยพุ่งสูงขึ้นมาแบบนี้ครับเราไปเริ่มกันที่บราซิลกันก่อนก็แล้วกันครับบราซิลนี่เป็นประเทศที่มีการผลิตแล้วก็ส่งออกกาแฟเนี่ยใหญ่เป็นอันดับโลกเลยนะครับปรากฏว่าที่บราซิลเองก็เจอปัญหาครับไม่ว่าจะเป็นสภาวะภัยแล้งหรือว่าเป็นสภาวะน้ำค้างแข็งที่ปกคลุมนะครับกลายเป็นว่าการผลิตผลผลิตกาแฟที่บราซิลครับของปี2024ก็คาดการณ์ว่าอาจจะลดลงไป 11%รวมไปถึงถ้าเกิดปริมาณที่ลดขนาดนี้นะครับถ้าเกิดคิดเป็นสต็อกหรือปริมาณมันลดลงไปต่ำสุดในรอบ23ปีก็ถ้าเกิดของขาดในรอบกว่า2ทศวรรษแบบนี้ก็ไม่น่าแปลกใจแล้วครับว่าทำไมกาแฟในตลาดโลกราคาถึงแพงขึ้นมาแบบนี้บราซิลเองเป็นหนึ่งในผู้ผลิตหลักรายใหญ่ของโลกนะครับถ้าเกิดดูไปแล้วอีกที่หนึ่งท่านผู้ชมครับก็เรียกว่าบ้านไกลเรือนเคียงของเราเหมือนกันก็เป็นผู้ผลิตกาแฟรายใหญ่เหมือนกันนะครับจากอเมริกาใต้กลับมาสู่ภูมิภาคอาเซียนของเรานั่นก็คือเวียดนามท่านผู้ชมครับเวียดนามเองนะครับก็เป็นผู้ผลิตกาแฟรายใหญ่ของโลกเหมือนกันใครที่ไปเที่ยวเวียดนามหลายคนก็อาจจะมีการหิ้วเมล็ดกาแฟกลับมาประเทศไทยด้วยนะครับก็เป็นของฝากเรื่องชื่อของเขาเหมือนกันปรากฏเวียดนามเมื่อกี้บราซิลเขาบอกเป็นอาราบิก้านะครับเวียดนามจะเป็นโรบัสต้ารายใหญ่ของโลกเวียดนามเองก็เจอทั้งน้ำท่วมครับเขาโดนพายุโซนร้อนเข้ามารุนแรงครับก็ทำให้สต็อกกาแฟของเวียดนามเองก็หายไปครึ่งหนึ่งเหมือนกันก็จะเห็นท่านผู้ชมจากจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็จะเวลามีพายุที่พัดเข้าไปชายฝั่งของเวียดนามนะครับก็จะไปทำลายผลผลิตกาแฟที่เวียดนามนั่นเองครับนี่ก็เป็นผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนั่นเองนะครับถามว่าอ่ะและอะไรเกิดขึ้นต่อนะครับที่เวียดนามพอปริมาณมันหายไปแบบนี้ครับกลายเป็นว่าราคากาแฟของเวียดนามจริงๆเขาเป็นดองนะเราลองคูณกลับมาเป็นราคาเงินบาทก็ตกประมาณสัก100บาทต่อกิโลกรัมนี่มาแล้วกาแฟนะท่านผู้ชมฮะกิโลละ100ราคาเพิ่มขึ้นมา 76% แล้วก็เป็นราคาที่สูงสุดในรอบ3ทศวรรษ30ปีกันไปเลยก็ไม่น่าแปลกใจใช่ไหมครับทำไมว่ากาแฟจุดสุดท้ายปลายทางที่เป็นกาแฟแก้วเราซื้อกันราคามันถึงเพิ่มสูงขึ้นถ้าไปดูนะครับเดือนก่อนนะปีที่แล้วเนี่ยนะครับช่วงปลายปีครับ2023การผลิตกาแฟของเวียดนามเนี่ยครับเขาทำได้ประมาณสัก29ล้านกว่าถุงครับแต่ว่าไอปริมาณผลผลิตเนี่ยมันหายไปมันลดลงไป 9.8% ด้วยกันครับนี่ก็เป็น2ประเทศนะครับที่เป็นผู้ผลิตหลักๆเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในการผลิตเมล็ดกาแฟระดับโลกครับทีนี้ไปดูกันต่อท่านผู้ชมครับไม่ใช่มีเพียงแค่ว่า2ที่นี้2ประเทศนี้ที่มีปัญหาเท่านั้นนะครับโคลัมเบียนี่ก็เป็นอีก1ประเทศที่เป็นผู้ผลิตกาแฟเหมือนกันโคลัมเบียเองก็เจอครับฝนตกหนักเข้าไปทำให้บางพื้นที่ของโคลัมเบียครับ
ผลผลิตที่ได้หายไปครึ่งหนึ่งหายไป 50% ก็จะเห็นได้นะครับว่าจากสภาวะอาจจะเป็นภัยแล้งที่เข้ามาหรืออาจจะเป็นภาวะพายุที่เข้ามาน้ำอาจจะน้อยมากเกินไปหรือน้ำอาจจะเป็นมากเกินไปหรือท่วมไปเลยทำให้ผลผลิตกาแฟของประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกเนี่ยมันหดหายไปครับแน่นอนครับตามหลักเศรษฐศาสตร์พอของที่ออกมาในตลาดมันน้อยลงราคามันก็พุ่งขึ้นสวนทางกันไปเลยครับซึ่งนอกเหนือจากสภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้ผลผลิตกาแฟออกมาไม่ดีแล้วนะครับอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ราคาเมล็ดกาแฟแพงขึ้นก็คือว่ามีการกักตุนฮะกักตุนเมล็ดกาแฟโรบัสต้าคือเกษตรกรชาวเวียดนามเนี่ยนะครับที่เขาเป็นผู้ผลิตกาแฟโรบัสต้ารายใหญ่ที่สุดในโลกเกษตรกรกลุ่มนี้กำลังรอขายเมล็ดกาแฟในราคาที่สูงขึ้นคือผลผลิตกาแฟในปี66กับ67ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผลผลิตไม่ดีประกอบกับสภาพอากาศที่ค่อนข้างแย่ในภูมิภาคครับทำให้เกิดสภาวะขาดแคลนเมล็ดกาแฟพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยทำให้ราคากาแฟโลกเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญพอราคากาแฟเพิ่มสูงขึ้นเกษตรกรก็รู้ทิศทางครับก็ไม่อยากรีบขายก็ยิ่งเก็บเอาไว้ยิ่งเก็บเอาไว้ผลผลิตกาแฟในตลาดโลกก็ยิ่งน้อยลงราคาก็ยิ่งพุ่งขึ้นตามไปด้วยท่านผู้ชมครับหลายครั้งเลยนะครับที่เรามีส่วนร่วมในการไปมีผลกระทบทางลบไปทำลายสิ่งแวดล้อมทำให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปโดยที่เราก็ไม่ทันคิดครับแล้วผลมันจะย้อนวนกลับมาที่เรายังไงบ้างแต่ตอนนี้จากราคากาแฟที่เพิ่มขึ้นบางร้านก็ปรับขึ้นมาแก้วละ5บาท10บาทเราก็เริ่มจะเห็นแล้วครับว่ามันส่งผลมากับการใช้ชีวิตประจำวันของเราท่านๆแล้วก็มีการคาดการณ์ครับว่าสภาวะราคากาแฟในตลาดโลกแบบนี้อาจจะขึ้นได้อีกเป็น 10-15% ซึ่งแน่นอนว่าสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นร้านค้าผู้ประกอบการหรือแม้กระทั่งผู้บริโภคแบบท่านผู้ชมในบ้านเรือนก็รับผลกระทบจากราคากาแฟที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วไม่ได้จบแค่กาแฟอย่างเดียวสิท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกไปว่าราคาโกโก้ในตลาดโลกก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยเหมือนกันตอนนี้กระทบหมดเลยนะครับไม่ว่าคนที่จะชอบรับประทานโกโก้หรือแม้กระทั่งคนที่รับประทานบายโปรดักต์ขนมช็อกโกแลตแบบนี้นะครับช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามเรื่องของโกโก้กันต่อครับกลับเข้าสู่รายการกรีนไลฟ์ครับท่านผู้ชมข้างหลังนี่เรื่องกาแฟนะครับนี่ต้นกาแฟยังอยู่นะเพราะว่าราคาก็เพิ่มสูงขึ้นเหมือนกันแต่ที่ขึ้นมาครับราคาแรงมากเป็นเครื่องดื่มด้วยนั่นก็คือโกโก้นี่หลายคนก็ชอบทานนะครับเพราะว่าเอามาทำได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นโกโก้เครื่องดื่มเป็นช็อกโกแลตพร้อมดื่มหรือว่าแม้กระทั่งช็อกโกแลตเองก็มีโกโก้เป็นส่วนประกอบแล้วก็ไปทำขนมหลายอย่างด้วยแต่ถ้าเกิดจะพาไปดูราคาโกโก้ครับเขามีการซื้อขายนะในตลาดล่วงหน้าตลาดที่นิวยอร์กเนี่ยนะครับอันนี้ของราคาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะราคาโกโก้ทำ all time high ครับก็คือสูงสุดเป็นประวัติการไม่เคยราคาสูงขนาดนี้มาก่อนเลยแล้วถามว่าราคาสูงสุดตลอดการของโกโก้คือเท่าไหร่นะครับณตอนนั้นท่านผู้ชมในครั้งนั้นนี่เป็นราคาของเมื่อเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับ 1,080 ดอลลาร์สหรัฐค่าเงินบาทตอนนั้นเนี่ยประมาณสัก37บาทพอคูณไปคูณมาคิดเลขกลมๆนะตอนนั้นก็คือตันนึงอ่ะ 307สำหรับราคาโกโก้แต่ตอนนี้ราคาค่าเงินบาทเปลี่ยนแล้วก็ราคาโกโก้ก็เปลี่ยนแล้วแต่เราก็หยิบยกให้ดูว่ามันเคยทำสูงสุดตลอดการก็คือไม่เคยทำราคาสูงขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับทีนี้ไอ้คำถามก็คือว่าราคาเนี่ยตันนึงเกือบ 400,000 บาทถ้ามันไปเปรียบเทียบมันแพงมากแพงน้อยขนาดไหนนะครับถ้าเกิดย้อนกลับไปในด้านของโกโก้เองราคามันสูงขึ้น3เท่าท่านผู้ชมครับแล้วก็ปีเนี้ยมันขึ้นมา100กว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือขึ้นมาเป็นเท่าตัวหรือถ้าเกิดไปเปรียบเทียบกันราคาณตอนนั้นนะครับเดือนพฤษภาคมราคาโกโก้ตันนึงอ่ะแพงกว่าทองแดงแล้วถามว่าทองแดงก็คือเป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำอุตสาหกรรมหลากหลายเลยนะครับแต่ขอโทษนะตอนนั้นทองแดงยังต้องหลีกทางให้กับราคาโกโก้แบบนี้เลยท่านผู้ชมครับทีนี้อะไรบ้างที่มันเกิดขึ้นทางองค์การโกโก้นานาชาติครับเขาก็มีการเปรียบเทียบเขามีการทำการคาดการณ์กันบอกว่าปริมาณการขาดแคลนนะฟังดีๆนะครับไม่ใช่ปริมาณการใช้นะปริมาณการขาดฮะของปีเนี่ยปี2ปีเนี่ย23 24จะอยู่ที่ประมาณ 374,000 ตันขาดเพิ่มขึ้น4เท่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยขาดเพียงแค่ 74,000 ตันแต่เขาก็ประเมินว่าปีที่แล้วบวกปีนี้จะขาดแข่งกันไป 370,000 กว่าตันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น
ก็เหมือนกับราคากาแฟครับพอผลผลิตออกมาน้อยของมันขาดราคามันก็ต้องแพงขึ้นแต่หลายคนก็บอกว่าโอ้โหแพงขึ้นก็จริงแต่ไม่คิดว่าจะขึ้นมาเป็นเท่าตัวแบบนี้แล้วก็มีไม่บ่อยครั้งหรอกครับที่ราคาพืชผลทางการเกษตรด้วยน้ำหนักเท่ากันเนี่ยจะแพงกว่าวัตถุดิบสินค้าอุตสาหกรรมอย่างทองแดงครับซึ่งอย่างที่บอกท่านผู้ชมไปนะครับว่าโกโก้นี้ใช้ในอุตสาหกรรมเยอะมากทีเดียวนะครับใครที่ชอบรับประทานโกโก้ช็อกโกแลตร้อนเย็นหรือว่าช็อกโกแลตแท่งเองก็ตามรับผลกระทบตามไปหมดก็ต้องมีการขึ้นราคาผลผลิตซึ่งทาง CEO ของ Hershey ครับเป็นยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมช็อกโกแลตหลายคนก็น่าจะรู้จักหรือว่าอาจจะเคยเป็นลูกค้าด้วยเขาก็บอกว่าบริษัทเองก็ต้องเตรียมกลยุทธ์รับมือกับความผันผวนของราคาโกโก้เลยนะครับรวมไปถึงสมาคมขนมหวานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าผู้ผลิตตอนนี้ต้องไปร่วมมือกับร้านค้าปลีกในการจัดการต้นทุนไม่ให้มันเพิ่มสูงขึ้นจนกระทั่งไปกระทบกับผู้ซื้อมากจนเกินไปแต่ผู้เชี่ยวชาญเองก็ยังมองนะครับว่าต้นทุนที่สูงขึ้นยังไงมันก็ต้องมีผลกระทบไปยังผู้บริโภคไปกระทบคนซื้อแน่ๆมีนักวิเคราะห์สินค้าโภคภัณฑ์นะครับจากRabobankครับบอกว่าราคาโกโก้น่าจะยังสูงต่อไปอีกระยะหนึ่งเลยซึ่งเขาบอกมันเป็นปัญหาเชิงระบบและคำแบบนี้ครับปัญหาเชิงระบบมันไม่ได้แก้ไขกันง่ายๆผู้บริโภคอาจจะไปเจอช็อกโกแลตที่ราคาสูงขึ้นหรือราคาอาจจะเท่าเดิมครับแต่ตัวขนาดสินค้าเนี่ยตัวช็อกโกแลตมันอาจจะเล็กลงหรือแม้กระทั่งปรับเอาส่วนผสมที่เป็นโกโก้ให้ลดลงโดยช็อกโกแลตชนิดเข้มข้นนะครับพวกดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุดเพราะว่ากลุ่มสินค้าดาร์กช็อกโกแลตจะใช้โกโก้มีส่วนผสมที่ค่อนข้างเยอะมากนะครับมันก็ไปมีผลกับต้นทุนส่วนสาเหตุหลักนะครับที่ราคาพุ่งขึ้นทำไมโกโก้ถึงแพงเพราะเขาก็ขาดแคลนเมล็ดโกโก้ในตลาดโลกเหมือนกันถามต่ออีกทำไมถึงเมล็ดโกโก้ขาดแคลนเพราะปัญหาสภาพอากาศที่เลวร้ายครับแล้วเขาก็มีโรคพืชที่ทำให้ผลผลิตโกโก้ในแอฟริกาตะวันตกแหล่งผลิตโกโก้หลักของโลกนะครับก็จะไปมีผลกระทบกับตรงนั้นแล้วก็ Ivory Coast กับกานานะครับ2ชาติผู้ผลิตโกโก้รายใหญ่2ประเทศนี้คิดเป็นประมาณสัก 60% ของกำลังการผลิตทั่วโลก2ประเทศนี้เจอการระบาดครับรวมถึงต้นโกโก้จำนวนมากที่หมดอายุการให้ผลผลิตเกษตรกรใน Ivory Coast ตอนนี้เขาอาจจะเริ่มหันไปปลูกพืชชนิดอื่นอย่างยางพาราซึ่งของเขาเนี่ยให้ผลตอบแทนที่ดีกว่านั่นก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมตอนนี้ราคาโกโก้ถึงได้แพงนักฟังดูก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับหลายคนอาจจะคิดว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ไกลตัวเป็นเรื่องของนักอนุรักษ์เท่านั้นแต่วันนึงครับพอผลกระทบสิ่งแวดล้อมมันวนกลับมากลายเป็นปัญหาของราคาสินค้าการเกษตรมันกลับกลายมาเป็นเรื่องใกล้ตัวใกล้ปากแล้วก็กระทบกับเงินในกระเป๋าเราทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวพักกันอีกครู่นึงท่านผู้ชมช่วงหน้าจะพาไปดูเรื่องของการท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้เขาก็มีการพูดเหมือนกันว่าการท่องเที่ยวก็ต้องอนุรักษ์มากขึ้นจะเห็นเลยนะครับหลายประเทศบอกว่าลดนักท่องเที่ยวได้ไหมเพราะมันไปกระทบคนในท้องที่ไปกระทบกับวิถีชีวิตไปกระทบกับสิ่งแวดล้อมแล้วทำยังไงถ้าเกิดว่าจะทุกอย่างนะครับจะสามารถอยู่ด้วยกันได้การท่องเที่ยวแบบที่ยั่งยืนจะทำได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเรื่องการท่องเที่ยวครับท่านผู้ชมครับในวิถีชีวิตของคนในยุคนี้นะครับเรื่องการท่องเที่ยวเป็นเรื่องสำคัญแล้วคนมีเงินมากขึ้นการเดินทางสะดวกสบายมากขึ้นก็มีการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นแต่เชื่อไหมครับหลายคนหลายท้องที่เขาบอกว่าเขาไม่ค่อยอยากจะรับนักท่องเที่ยวเยอะมากขนาดนี้เพราะพอคนเข้าไปปุ๊บราคาข้าวของในพื้นที่มันก็แพงขึ้นไปกระทบกับชีวิตการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ไปกระทบกับสิ่งแวดล้อมเรื่องนี้เป็นปัญหาของหลายประเทศก็เลยบางที่บอกว่าจำกัดนักท่องเที่ยวได้ไหมเก็บค่าเข้าเก็บค่าเหยียบแผ่นดินได้ไหมหรือคิดคนละราคากับคนท้องถิ่นได้หรือไม่นะครับแต่มีอยู่ที่หนึ่งท่านผู้ชมครับจะพาไปที่เดนมาร์กนะครับท่านผู้ชมครับที่โคเปนเฮเกนของเดนมาร์กเขาจะมีโปรแกรมที่น่าสนใจชื่อว่าโคเปนเพย์นะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวแล้วก็สนใจใส่ใจในการดูแลสิ่งแวดล้อมซึ่งโครงการนี้เริ่มนำร่องไปเมื่อไม่กี่วันก่อนครับ15กรกฎาคมแล้วก็จะทดลองไปจนถึงช่วงวันที่11สิงหาคมนี้ครับเพราะจริงๆโคเปนเฮเกนเป็นเมืองที่เขามีพื้นฐานที่เพียบพร้อมอยู่แล้วเช่น
ถ้าเกิดอยากจะปั่นจักรยานถ้าจะไปปั่นที่อื่นบางที่เลนจักรยานไม่มีอากาศร้อนแต่โคเปนเฮเกนครับเขามีเลนสำหรับปั่นจักรยานอยู่546กิโลเมตรแล้วถ้าเกิดอยากจะปั่นจักรยานเขาก็มีจุดเช่าจักรยานกระจายอยู่ทั้งเมืองก็เรียกว่าเป็นการอำนวยความสะดวกคนที่อยากจะรักโลกรักสิ่งแวดล้อมนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับที่จะเป็นเรื่องของการดูแลแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วยนะครับพูดถึงการท่องเที่ยววันนี้ถามให้อีกเรื่องหนึ่งครับตอนนี้ในภาวะที่เขาบอกโลกมันร้อนท่านผู้ชมครับหลายคนก็บอกว่าอยากจะไปหาที่ที่มันเย็นเห็นไหมมันตรงกันข้ามไปเลยครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่ที่ประเทศไทยนะครับแต่ว่าหลายประเทศในโลกเจอภาวะคลื่นความร้อนเจอภาวะที่เรียกว่าเป็นเกาะเมืองคือพูดง่ายๆอยู่แล้วมันร้อนมากก็เลยต้องไปหาที่เย็นๆอยู่ไปหาที่เย็นๆท่องเที่ยวกันเขาเรียกว่าเป็นCoolcation นะครับจะเป็นที่ไหนยังไงที่เป็นจุดหมายปลายทางบ้างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับ Coolcation ครับเป็นการท่องเที่ยวแบบที่เรียกว่าอากาศเย็นๆสรุปแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆก็คือว่านักท่องเที่ยวเขาอยากจะไปเมืองที่เย็นกว่าอากาศเย็นกว่าหนาวกว่าอุณหภูมิน้อยกว่าประเทศที่เป็นเมืองร้อนพฤติกรรมตอนนี้ครับถูกผลิตซ้ำๆจนมันกลายเป็นเทรนด์เกิดมาเป็นกระแสแล้วอ้างอิงครับจาก Google Trends นะครับบอกว่ายอดค้นหาคำว่า Cooler Holidays นะครับหรือว่าวันหยุดแบบเย็นๆสบายๆแบบเนี้ยเพิ่มขึ้นมา3เท่า 300% ในช่วงปีที่ผ่านมาเมืองเย็นที่เป็นจุดหมายปลายทางนะครับของนักท่องเที่ยวในยุคนี้ก็คือประเทศโซนนอร์ดิกครับพวกกรีนแลนด์ไอซ์แลนด์เดนมาร์กฟินแลนด์อันนี้เขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องอากาศเย็นบางทีต้องบอกใช้คำว่าเย็นไม่พอครับหนาวเลยด้วยซ้ำไปนะครับก็มีเงื่อนไขด้านสภาพอากาศประเทศโซนนอร์ดิกเนี่ยถือว่าตอบโจทย์ความต้องการนักท่องเที่ยวในยุคนี้แบบพอดีเลยเพราะว่าเจออากาศเย็นสุดขั้วแบบสมใจแล้วธรรมชาติเขาก็เรียกว่าเพียบพร้อมมากนะครับเจอกับสภาวะแวดล้อมที่แปลกๆที่อาจจะไม่มีที่กลุ่มประเทศอื่นก็เลยเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจครับEO Wilson ครับนักธรรมชาติวิทยาคนนี้เขาได้ฉายาดาร์วินยุคใหม่เลยนะครับเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยนะจริงๆมนุษย์ครับมีจิตสำนึกมีความต้องการอยากจะหันหน้าเข้าสู่ธรรมชาติตั้งแต่กำเนิดแล้วก็ไอความต้องการแบบเนี้ยอยากจะหันสู่ธรรมชาติมันอาจจะถูกถ่ายทอดผ่านทางพันธุกรรมมาช้านานแล้วอันนี้ในมุมของ EO Wilson เขานะครับก็เลยไม่น่าแปลกใจอ่ะทำไมคนถ้าเกิดไปธรรมชาติดีๆสิ่งแวดล้อมดีๆอากาศดีๆไปแล้วหลายคนก็เลยประทับใจนั่นเองครับทีนี้มันก็มีคำถามว่าอาลับประเทศโซนนอร์ดิกเนี่ยอากาศหนาวแค่ไหนก็มีข้อมูลครับจาก Nordic Visitor ครับบอกว่าฤดูหนาวในแถบนอร์ดิกเนี่ยสักประมาณตุลาคมจนถึงเดือนเมษายนก็คือเขายาวนานมากนะครับท่านผู้ชมครับตั้งแต่ช่วงปลายปีไปจนถึงปีใหม่ประมาณสัก 6-7 เดือนด้วยกันอุณหภูมิที่ต่ำที่สุดนะครับลบติดลบ10องศาโดยเฉลี่ยนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่อยๆมาจนถึง14องศาก็ถือว่าเย็นหรือว่าเย็นจัดเย็นมากสำหรับหลายคนเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับก็มีรายงานของ Luxury Magazine ครับบอกว่าจุดหมายปลายทางเมืองเย็นยอดนิยมอื่นๆก็ยังมีเช่นเทือกเขาแอลฟ์นะครับหรือว่าเทือกเขาร็อกกี้แล้วก็จะมีสถานที่พักผ่อนครับริมชายฝั่งอลาสก้าอันนี้ก็เป็นจุดหมายปลายทางที่คนเนี่ยนิยมไปเหมือนกันถ้าเกิดพูดถึงว่าประเทศจุดหมายปลายทางที่เย็นๆนะครับอ้าวเขาไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างแล้วคนไปเที่ยวเยอะจริงไหมนะครับเราก็ลองไปรวบรวมข้อมูลมาท่านผู้ชมครับปรากฏว่าอันนี้เป็นตัวเลขนักท่องเที่ยวแบบที่ครบปีนะครับก็คือเทียบปี65กับปี66เพราะว่าปีนี้ยังไม่ครบทั้งปีเนี่ยนะครับตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์ปรากฏครับอาร์กติกใครจะเชื่อท่านผู้ชมครับตัวเลขนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น2เท่ากว่านะ 235% อีกที่นึงก็คือแคนาดาครับแคนาดานี่เขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นประเทศอยู่ทางแถบเหนืออากาศก็เย็นมากแต่ต้องบอกแคนาดาเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ครับมีเรื่องของวิวทิวทัศน์ที่สวยงามอากาศที่ดีมลพิษที่น้อยแล้วก็เรื่องของอาชญากรรมต่ำมากเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวคนไปเที่ยวแคนาดาโตขึ้นเท่ากว่าครับ 137% อีกที่หนึ่งก็อาจจะเป็นอังกฤษครับเป็นจุดหมายปลายทางที่หลายคนนิยมไปคนไทยเองก็นิยมไปนะครับอังกฤษเองต้องบอกว่าเป็นประเทศที่เป็นเกาะอากาศอาจจะแปรปรวนมากในวันหนึ่งอาจจะเจอได้หลายๆแบบแต่แน่นอนว่าเขาค่อนข้างเย็นนะครับเมื่อเทียบกับอีกหลายประเทศนักท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้น30กว่าเปอร์เซ็นต์ครับอีกที่หนึ่งก็คือแอนตาร์กติกอันนี้โอ้โหไม่น่าเชื่อท่านผู้ชมไปกัน 32.4% ที่เพิ่มขึ้นคือนี่เรียกว่าไม่ไปขั้วฝั่งบนก็ไปขั้วฝั่งล่างเลยนะครับสำหรับการท่องเที่ยวนะครับ
อีกที่หนึ่งอันนี้น่าสนใจครับบ้านเราก็เริ่มนิยมไปเหมือนกันนอร์เวย์ครับบวกเพิ่มมา 23% ถ้าเกิดใครจะไปแถบสแกนดิเนเวียครับหลักๆเข้าไปอะไรกันหนึ่งอากาศดีบริสุทธิ์ไปดูแสงเหนืออาหารที่มันแปลกแตกต่างนะครับแล้วก็เรื่องของภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวเขาแน่นอนว่าไม่เหมือนในแถบบ้านเรานะครับรวมไปถึงก็ไม่เหมือนในอีกหลายประเทศด้วยก็เลยมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่เนี่ยเพิ่มขึ้นนั่นเองครับอีกด้านหนึ่งก็อลาสก้าอลาสก้านี่ต้องบอกว่าเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมอยู่แล้วนะครับก็ยังเติบโตเพิ่มขึ้นอีกอลาสก้าก็จะมีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะถ้าเกิดใครที่นั่งเรือสำราญไปเดินเรือเข้าไปเขาบอกว่ามันจะเป็นพาหนะการเดินทางที่แปลกแตกต่างไม่ใช่เครื่องบินไม่ใช่รถไฟไม่ใช่รถยนต์เพราะฉะนั้นนอกเหนือจากสถานที่จะเย็นแล้วจุดหมายปลายทางจะน่าสนใจแล้วรูปแบบการเดินทางก็ยังแตกต่างจากที่อื่นด้วยนี่ก็จะยกตัวอย่างมาให้ดูนี่แหละนะครับว่าจุดหมายปลายทางที่เย็นๆแบบนี้เนี่ยมีคนไปเที่ยวเยอะมากน้อยแค่ไหนแต่ก็ไม่ใช่ว่าเมืองร้อนจะไม่มีคนมานะครับท่านผู้ชมครับก่อนหน้าต้องบอกว่าหลายครั้งครับคนที่อยู่ประเทศในเขตหนาวเนี่ยเวลาเขาที่ช่วงไหนหนาวจัดหรือช่วงไหนที่ภาคร้อนเขาก็อยากมาเมืองร้อนเหมือนกันก็เป็นการเปลี่ยนนะครับเรื่องของบริบทเรื่องของสภาพความคุ้นชินมาเจออะไรใหม่ๆที่แปลกแตกต่างไปจากของเดิมเพียงแต่ว่าตอนนี้ในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของความร้อนมันเพิ่มขึ้นสูงมากทั้งโลกหลายคนก็เลยอาจจะบอกว่าจุดหมายปลายทางที่เย็นๆหรือว่าเย็นกว่าอาจจะเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับการท่องเที่ยวหรือว่าเป็นคูลเคชั่นนั่นเองครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับจากช่วงแรกนะครับราคากาแฟราคาโกโก้รวมไปถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเราก็เน้นย้ำเสมอว่าตอนนี้โลกกับธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปแล้วครับตอนนี้ถึงเวลาที่เราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการเซฟโลกเซฟธรรมชาติเซฟสิ่งแวดล้อมไม่อย่างนั้นคุณภาพชีวิตเราคงทนไม่ได้ที่อากาศจะร้อนขึ้นอยู่แบบไม่สบายตัวแล้วก็ราคาข้าวปลาอาหารมันแพงขึ้นนั่นเองครับนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เอามาฝากกันใน Green Life วันนี้นะครับพบกันอีกครั้งเสาร์หน้า 9:00 น.ครับวันนี้สวัสดีครับ